ฟังเวอากาศร้อนมากทุกคนดูห้องคือแบบอันนี้คือราคา 388,000 บาทเขาถึงมีกำแพงถึง3ชั้นเลยทีเดียวอยู่ที่สนามบินจังหวัดดานังนะคะจำไม่ได้ว่าชื่อสนามบินอะไรก็ต่อเนื่องมาจากคลิปล่าสุดเลยนะคะก็ตอนนี้นะคะก็คือถึงสนามบินแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปรอรถแท็กซี่เพื่อที่จะไปราชวังเวนะคะซึ่งคืนนี้เดี๋ยวจะพักที่แถวๆราชวังเวก็ต้องเดินจากสนามบินอะไปนั่งรอรถแท็กซี่อะเขาจะมารับที่ร้านกาแฟซึ่งเราอะทิวลิปได้บุ๊กิ้งเขาไว้แล้วนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเขาก็จะมารับเดินจากที่นี่ไปประมาณ10นาทีเดี๋ยวก็ถึงแล้วแล้วก็น่าจะรอเขานัดเขาไว้ประมาณ15:30เนาะโอเคค่ะจริงๆจะบอกว่าบรรยากาศที่เวียดนามตอนนี้คือบรรยากาศดีมากคือลมโกรกเข้ามาแล้วก็บรรยากาศที่สนามบินนะคะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันที่4มิถุนายนนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวเราจะไป how to เดินทางไปเวแล้วก็จะดูบรรยากาศว่าราชวังเวเป็นอย่างไรนะคะโอเคค่ะไปกันเลยบอกว่าตอนแรกกันบอกว่าอากาศดีอยู่เลยตอนนี้คือร้อนแล้วจ้าแม่อากาศร้อนมากจีดานังทุกคนคะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือว่าทิวลิปอะสังเกตเห็นแบบถังขยะอันเนี้ยหน้าบ้านทุกคนอะเยอะมากคือมันเป็นกล่องโฟมแบบนี้จริงๆทิวลิปไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นถังขยะหน้าบ้านแบบคล้ายๆถังขยะสาธารณะบ้านเขาหรือเปล่าก็คือแบบเป็นกล่องโฟมแบบนั้นเลยดูดิเห็นกล่องโฟมไหมรู้ว่ามันจะเป็นถังขยะแบบประจำแบบที่ดานังเขาเนาะก็แปลกดีนะมันก็เป็นการช่วยรักษาความสะอาดถึงว่าเนาะบ้านเขาสะอาดอ่ะเนาะคือตอนแรกกังวลมากเพราะว่าแบบจองไว้15:30ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยรถมารับอีกทีประมาณแบบ15:40กว่าค่ะทุกคนนี่ก็คือรถที่เรากำลังจะนั่งไปเวนะคะมันไม่ใช่รถส่วนตัวนะคะคือทิวลิปก็คือต้องร่วมทริปกับคนอื่นแต่ว่าไม่ได้ร่วมทริปทั้งตลอดทริปนะแค่นั่งรถไปด้วยกันทั้งขาไปและขากลับนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่เวเลยเลยนะคะว่าที่พักเป็นอย่างไรบ้างนะคะห้องใหญ่มากห้องคือแบบอันนี้คือราคาแบบ6-700นะแล้วคือแบบบรรยากาศดีมากนี่มีเสียงเพลงมาแล้วจ้าเฮ้ยนี่นะคะทิวลิปก็มานั่งทานร้านอาหารนะคะที่เวอยู่ที่ร้านทรีกาบองนะคะถามเจ้าของร้านเขาบอกว่าชื่อร้านชื่อทรีกาบองนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านถูกเนาะทุกคนนี่คือแบบโคกบ้านโคกที่เวียดนามนะคะคือเขาจะเป็นภาษาเวียดนามเลยคือประเทศไทยก็จะเป็นภาษาไทยใช่ป่ะแต่เวียดนามเขาก็จะเป็นภาษาเวียดนามเลยซึ่งคือแบบเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นอะเพิ่งสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แล้วรู้ว่าแบบเพิ่งรู้ตั้งนานแล้วเพิ่งสังเกตเห็นแบบถังน้ำแข็งเขาอะแกคือแบบดูดีคือตะมูตะมีมากแล้วก็เป็นแบบเป็นสีเขียวที่ดิฉันชอบนะคะอาหารเขาคือน่ากินมากอันนี้ก็เป็นแบบปลาหมึกลวกนะคะปลาหมึกลวกแล้วจะมีน้ำจิ้มให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะเป็นอุ้ยข้าวเขาแบบน่ารักมากทุกคนคือข้าวแบบฮาบูฮารามากดูสิดูข้าวที่เขาใส่นี่หุยแก่นะว่าไม่ได้ทุกคนรู้จักป่าวว่านี้ชื่อว่าอะไรก็คือแบบสั่งมาเฉยๆแต่ว่าถ้าที่ไทยนะบ้านฉันเรียกว่าข้าวแต่นจ้ะถ้าเพชรบูรณ์เรียกว่าข้าวแต่นนะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้388,000 บาท8,000 โดงก็ประมาณกี่บาทอ่ะ300,000ก็น่าจะประมาณ4-500มั้ยเนาะ388,000 โดงนะคะก็ประมาณ4-500แหละอาหารมื้อนี้ถือว่าคือสั่งมาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าถือว่าอาหารแบบไม่ได้แพงมากแล้วก็ถือว่าโอเคเลยแหละmorning ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะอยู่ที่ที่วันนี้นะคะทิวลิปจะไปพระราชวังเวนะคะซึ่ง
ได้เช็คเอาท์จากทางโรงแรมตั้งแต่ตอนเช้าเลยตั้งแต่7โมงเช้านะคะจากนั้นก็ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมได้ซึ่งบริการที่โรงแรมเขาดีมากแถมยังจะแบบให้แผนที่อีกต้องบอกว่าทางบริการโรงแรมเขาดีจริงๆคือแบบเห็นเราใส่ชุดเนี้ยชุดเป็นแบบชุดของชาวเวียดนามนะคะแล้วเขาก็ให้หมวกมาด้วยซึ่งทูลิปจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าชุดนี้ของทูลิปเนี่ยคือแบบมันนานมากแล้วอ่ะตั้งแต่แบบยังไม่มีโควิดอย่างที่ทูลิปเคยมาที่เวียดนามครั้งหนึ่งแล้วละครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่สองค่ะก็เลยแบบได้ใส่ชุดนี้สวยไหมคะทุกคนทุกคนคะและนี่ก็ถึงแล้วค่ะร้านเฝอนะคะซึ่งเขาแนะนำแล้วคนเยอะมากต้องเป็นร้านที่อร่อยแน่เลยป้าเดี๋ยวเราทูลิปจะไปชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าถ้าเกิดอร่อยเดี๋ยวก็แนะนำให้ทุกคนมาชิมได้นะคะที่นี่ค่ะร้านนี้เลยชื่อว่าร้านอะไรไม่รู้อ่ะใครอ่านออกบ้างคือตอนนี้คือแบบคนเยอะจริงๆแล้วแบบต้องต่อคิวเข้าอ่ะทุกคนแล้วแบบหิวข้าวมากคือ7โมงกับ8โมงแล้วจริงๆตื่นตั้งแต่ตีห้าแต่ว่าแบบแต่งตัวช้าแล้วก็เก็บของด้วยกว่าจะเช็คเอาท์ออกด้วยเลยมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่แบบว่านั่งรอประมาณ15นาทีนะคะก็กว่าจะได้แบบนั่งเก้าอี้ก็คือนานมากก็คือต้องรอคิวนานมากแล้วก็กว่าจะแบบได้อาหารอีกทีอ่ะก็คือ15นาทียอมใจคนเสิร์ฟคือจำเมนูได้ยังไงก็ไม่รู้คือลูกค้าเยอะมากแต่เขาแบบยังสามารถจำได้อ่ะจริงๆอ่ะเขามีช้อนให้นะแต่ว่าแบบเขาลืมเอามาให้ก็เลยแบบนึกว่าแบบมันไม่มีช้อนนี่เขาจะแบบช้อนเขาจะเป็นแบบนี้นี่ช้อนเขาก็คล้ายๆบ้านเราแหละแล้วเขาจะแบบกินกับผักด้วยกินนี่หลังจากที่ทิวลิปทานเฝอเสร็จแล้วนะคะคือรสชาติของเขาอร่อยมากจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพระราชวังเวเดี๋ยวเราจะขึ้นแท็กซี่ไปพระราชวังเวถึงที่พระราชวังเวสวยไหมคือแบบใหญ่มากแล้วคือแบบตื่นเต้นมากความอลังการของพระราชวังเวเขานะคะทางเข้าก็คือแบบเลิศเวอร์ทุกคนดูกำแพงทางเข้าของเขาสิเขายังคงอนุรักษ์แล้วก็ยังแบบยังเก็บไว้อยู่เลยคือแบบยังไม่สูญหายแม้จะเกิดสงครามโลกสักกี่ครั้งนะคะพระราชวังเวก็ยังอยู่สื่อถึงความเจริญมั่งคั่งในยุคนั้นของเขามากเลยนะคะว่าเขาเจริญสักเพียงใดนะคะคือแบบเขายังคงไว้อยู่เลยในความเป็นพระราชวังเวของเขาค่ะและนี่ก็คือข้างในของพระราชวังเวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงชั้นแรกของพระราชวังเวนะคะแล้วเขาก็ยังจะมีกำแพงอีกมากมายค่ะทุกคนซึ่งจะมีกำแพงทั้งหมด3ชั้นด้วยกันและนี่ก็เป็นกำแพงชั้นที่2ของเขาสื่อถึงความว่าแบบเฮ้ยเขาแบบสมัยนั้นน่ะเขาเจริญรุ่งเรืองมากแล้วเขามีแบบว่าการป้องกันศัตรูที่กว่าจะเข้ามาถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยซึ่งหมายความว่าพระมหากษัตริย์ในช่วงนั้นของเขาเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าเป็นบุคคลที่สำคัญแก่ราษฎรมากๆเลยนะคะซึ่งเขาถึงมีกำแพงถึง3ชั้นเลยทีเดียวเพื่อจะไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้าไปทำร้ายพระมหากษัตริย์ได้เพราะเขาเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนเทพพระบุตรของเขาเลยทีเดียวทุกคนคะทิวลิปได้ซื้อบัตรเข้าพระราชวังเวแล้วนะคะจำนวนของเขาราคาของเขาก็คือ200,000ดองเวียดนามค่ะบัตรของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่รูปร่างก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาจะมีบัตรเป็นแบบนี้ให้แล้วก็จะมีเป็นกระดาษให้แล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยป่ะเดี๋ยวทูลิปจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะทุกคนก็สังเกตดูนะคะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะใส่ชุดแบบทูลิปเลยแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็ใส่หมวกแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะสวยแล้วก็เข้ากับบรรยากาศประเทศเวียดนามมากๆเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นกำแพงชั้นที่2นะคะของพระราชวังเวค่ะทุกคนนี่จึงบอกความแบบว่าความเจริญรุ่งเรืองของเขาคือแบบเลิศมากจริงๆทิวลิปจะเดินเข้าไปกำแพงชั้นที่3ซึ่งเป็นที่ถ้าเกิดว่าเป็นพูดภาษาไทยนะก็เหมือนจะเป็นพระราชวังของพระมหากษัตริย์ก็คือว่าเป็นที่อยู่เป็นที่พักพิงของพระมหากษัตริย์เลยนะคะทุกคนต้นบอนไซเยอะมากถ้าเปรียบเทียบกับที่ประเทศไทยนะคะต้นชวนชมใช่ไหมจะเยอะแต่เนี้ยคือบอนไซเยอะแล้วคือต้นนึงอ่ะน่าจะหมื่นอัพดูดิอย่างต้นเนี้ยคือสวยมากค่ะจากที่ทิวลิปดูนะคะว่าพระราชวังเวแห่งเนี้ยค่ะ
คะทิวลิปมองว่าเหมือนมันเป็นการสร้างพระราชวังคล้ายๆของแบบพระราชวังประเทศจีนค่ะทุกคนเชื่อแล้วค่ะที่เขาบอกว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเนี่ยเพราะว่าในพระราชวังเนี่ยมันกว้างมากกว้างแบบกว้างแบบกว้างสุดๆคือกว้างมากจริงๆแล้วก็มีแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่าสิ่งอะไรที่ทำให้แบบรื่นเริงนะคะมีทั้งท้องพระโรงเยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นแบบท้องพระโรงของพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าทิวลิปอะเห็นคนมานั่งแบบตรงบัลลังก์กันเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนก็จะมีบัลลังก์ให้นั่งแล้วก็คนสามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้เลยตามสบายนะคะไม่มีแบบกฎระเบียบต้องห้ามอะไรหรือว่าเราก็แค่แบบว่าจ่ายเงินอันนี้ทิวลิปไม่แน่ใจนะคะก็สามารถขึ้นไปถ่ายได้เลยค่ะที่ทิวลิปได้ให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นแบบที่นั่งของพระมหากษัตริย์เลยค่ะก็จะมีแบบนี้เลยอาจจะเป็นปีตั้ง199ทิวลิปเกิด1992แสดงว่าเกิดก่อนทิวลิปนะคะเมื่ออาจจะประมาณช่วงอายุคนแล้วทิวลิปก็เพิ่งเกิดอาจจะเป็นช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2อะค่ะเดินเข้ามาข้างในตรงนี้ก็อาจจะเป็นพวกโรงละครหรือเป็นอะไรที่เอาไว้สร้างความสนุกสนานสร้างความบันเทิงถึงบอกนะคะว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเสมือนเทพบุตรเลยจริงๆก็คือแบบพระมหากษัตริย์ก็คือมีความสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วนี่ก็เป็นแบบเป็นแผนที่ของเขานะคะนี่เขาก็จะมีแบบคูเมืองมีอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูนะคะเข้ามาทำลายได้เกิดศัตรูเข้ามานะคะก็จะโดนน้ำอ่ะก็จะโดนไปแล้ว1ด่านโดนไปแล้วอีก1ด่านนะคะซึ่งไม่สามารถเข้ามาได้ง่ายๆแน่นอนนี่นะคะก็น่าจะเป็นพระตำหนักแต่ไม่รู้ว่าเป็นพระตำหนักของพระราชาหรืออะไรหรือเปล่าซึ่งทิวลิปไม่มีข้อมูลนะคะแต่ว่าก็นำภาพมาให้ดูนะคะซึ่งมันเป็นแบบคือมันเป็นนวัตกรรมที่สวยมากไม่รู้ว่าเขาอ่ะสร้างมานานหรือยังหรือว่าเขาเพิ่งบูรณะหรือเปล่าเพราะว่าทิวลิปก็เห็นเขามีแบบใส่ไฟใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบคือมันเหมือนแบบพระราชวังจีนเลยอ่ะทุกคนหรือว่ามันจะแบบรับวัฒนธรรมมาจากจีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็ต้องไปหาข้อมูลดูเองนะคะซึ่งทิวลิปก็พยายามแบบหามาให้แบบเยอะมากที่สุดแล้วเดินมาตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นส่วนย่อมนะคะคือแบบบรรยากาศร่มรื่นมากถึงว่าละเขาถึงบอกว่าเป็นเมืองที่แบบว่าคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าเพราะว่าเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสิ่งที่แบบว่าทำให้สุขภาพร่างกายคือแบบทำให้จิตใจก็แบบรื่นเริงอยู่ในที่ณจุดที่ที่เดียวที่นี้เลยค่ะว่าที่เนี่ยเป็นพระราชวังที่ใหญ่มากรู้สึกว่าจะใหญ่กว่าที่ญี่ปุ่นอีกนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม Big Den Japan Light Yes ใหญ่กว่าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นมรดกโลกเลยทีเดียวต้องอนุรักษ์ไว้เลยค่ะนี่คือแบบเป็นแบบสถานที่ที่เขาไว้ทำแบบโชว์แบบเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศเวียดนามแล้วมันก็ยังสื่อไปถึงประเทศจีนอีกด้วยเดี๋ยวจะเข้าไปพาไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นอย่างไรแต่เขาจะให้ถอดรองเท้าซึ่งทิวลิปขี้เกียจถอดรองเท้าอ่ะเดี๋ยวจะแค่ส่องกล้องเข้าไปดูข้างในก็พอนะคะแต่บอกเลยว่าอลังการมากเราเพิ่งแบบเป็นบุญตามากที่ได้แบบได้มาเห็นน่ะคือพระราชวังเหวนะคะซึ่งทิวลิปไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่านี่คือพระราชวังที่เคยเกิดสงครามมาแล้วซึ่งยังเก็บรายละเอียดแล้วก็ยังเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังเป็นความแบบว่าเวียดนามไว้แบบเยอะแยะแล้วก็ยังสวยงามอีกมากมายเลยและนี่ก็ได้จบลงไปแล้วค่ะพระราชวังเหวในทริปของทิวลิปนะคะที่เวียดนามนะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะ Subscribe ช่อง YouTube ของทิวลิปด้วยนะคะชื่อว่าทิวลิปกัญญาพักนะคะและอย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่อง Instagram ด้วยนะคะทิวลิป_กัญญาพักมีช่องTikTok
ด้วยนะคะคือแบบดังระเบิดระเบ้อมากมีคนติดตามแบบ 400,000 500,000 อุ๊ยพูดไปเวอร์แต่ก็เวอร์จริงแหละนะคะ tulip.kanyapark นะคะแล้วก็มีช่อง Facebook ด้วยค่ะชื่อว่ากัญญาพักอเนกนวล นะคะและคลิปนี้นะคะ tulip ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวยังจะมีทริปอีกต่อไปในเวียดนามด้วยค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมนะคะว่าการมาเวียดนามไปเที่ยวดานังไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เนี่ยจะต้องไปอย่างไรกันคลิปนี้ทิวลิปต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ